ถนนที่เราใช้กันในปัจจุบันไม่ใช่ว่าทุกที่รถจะวิ่งได้ดีเสมอไปบางที่ถนนดีรถก็สามารถใช้ความเร็วได้สบายแต่บางที่ถนนพังเสียหายจนรถไม่สามารถทำความเร็วได้เกิดเป็นการจราจรติดขัดหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เยอะซึ่งถนนที่เราจะเจอกันบ่อยๆคือถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตซึ่งความเสียหายของถนนมีหลายแบบด้วยกันคือ 1. ความเสียหายต่อผิวถนนลาดยางการชำรุดของถนนลาดยางอาจมาจากการล้าของผิวถนนการซุดตัวในชั้นดินคันทางเกิดแรงเฉือนสูงเกินความสามารถของโครงสร้างทางสังเกตได้จากรอยยุบและการทะลักของดินในบริเวณใกล้เคียงซึ่งประเภทความเสียหายมีหลายอย่างคือผิวถนนแตกลายหนังจระเข้เกิดหลุมบ่อบนผิวถนนผิวทางซุดเป็นร่องตามแนวล้อทางชำรุดเนื่องจากแรงเฉือน 2. ความเสียหายต่อผิวถนนคอนกรีตการชำรุดของผิวทางคอนกรีตมีสาเหตุ2 อย่างคืออย่างแรกเกิดในตัวคอนกรีตเองเช่นใช้ส่วนผสมไม่เหมาะสมมีปูนซีเมนต์น้อยเกินไปหินที่ใช้มีความแกร่งไม่พอใช้น้ำไม่สะอาดผสมคอนกรีตมีสารเคมีปะปนการเสริมเหล็กผิดตำแหน่งอย่างที่2เกิดจากพื้นทางดินคันทางไม่แข็งแรงเพียงพอเมื่อมีน้ำหนักยานพาหนะบดทับทำให้เกิดการเสียหายเช่นเกิดรอยแตกบริเวณมุมและรอยต่อของแผ่นคอนกรีตผิวหน้าคอนกรีตหลุดล่อนรอยแตกเนื่องจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำถ้าใครขับรถออกต่างจังหวัดบ่อยๆหรือใช้ความเร็วบ่อยๆต้องระวังกันไว้ให้มากๆนะคะถึงแม้จะเห็นถนนดีก็อย่าประมาทเพราะอาจเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้เสมอค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ